วันนี้เรื่องการแก้ปัญหาโควิดในประเทศไทยมีความออนลวนนะครับซึ่งเกิดขึ้นสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับนั่นคือการที่กองทัพบ,บกจะเอาฐานอเมริกาซึ่งมาจากประเทศที่มีการระบาดของโควิดสูงสุดนั้นประมาณ100คนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้สังคมวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าระหว่างสุขภาพประชาชนกับการฝึกของกองทัพนั้นทำไมกองทัพคิดว่าการฝึกของกองทัพสำคัญกว่าสุขภาพทำไมไม่เลื่อนไปก่อนกองทัพไม่ตอบเรื่องนี้นะครับยืนยันว่ายังไงก็ต้องฝึกส่วนเรื่องสุขภาพประชาชนนั้น สำคัญแต่ต้องฝึกยังไงก็ต้องฝึกส่วนประชาชนเห็นว่าฝึกทําไมในเมื่อฝึกแล้วมันเสี่ยงโควิดระบาดน,นะครับเมื่อวานนี้มีประเด็นใหม่ลามาจนถึงปัจจุบันนั่นคือคุณทวีสิน,นไปแถลงว่าทหารอเมริกาที่จะเข้ามาในไทยนั้นจะไปอยู่ที่โรงแรมอนันตลาปรากฏว่าเรื่องนี้เปน็นเรื่อยังใหญ่เพราะว่าโรงแรมเขาออกแถลงการมาว่า เขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยได้รับการติดต่อจากสบคว่าจะเอาทหารอเมริกามาอยู่ที่โรงแรมอน,นันตลามันเกิดคําถามนะครับว่า1คือกองทัพบ,บอกข้อมูลกับสบคมั่วหรือ2คุณทวีสินแถลงมั่วนะครับเกิดคําถามต่อไปว่าทหารอเมริกาที่เข้ามาในไทยร้อยกว่าคนนั้นตกลงตอนนี้อยู่ที่ไหนในเมื่อคุณทวีสินบอกว่าอยู่อน,นันตลาอน,นันตลาบอกไม่ได้อยู่วันนี้ตอนบ่ายคุณทวีสินออกมายอมรับแล้วนะครับว่าแถลงผิด ไม่รู้ว่าจะโดนข้อหาเฟกนิวหรือเปล่าเพราะว่าข่าวที่คุณทวีสินแถลงนั้นอนันตลาเสียหายอนันตลาต้องออกมาคอยสบคแก้ข่าวคุณทวีสินบอกว่าจําชื่อโรงแรมผิดเป็นอนันตลาลิเวอร์ไซด์ไม่ใช่อนันตลาแบบอนันตลาเฉยๆแล้วก็มีการเปิดเผยในเพจ csi la นะครับว่าทหารอเมริกาอยู่ที่คอนราดโรงแรมใหญ่กลางถนนวิทยุไม่ไกลจากสถานทูตแต่ใกล้ชิดลมใกล้เพลินจิตใกล้ซอยนานา ใกล้สถานีขนส่งต่างๆนะๆานาใกล้สายรถไฟฟ้าด้วยเกิดคําถามว่าทําไมทหารอเมริกาเข้ามาไทยไปอยู่กลางถนนวิทยุแล้วถ้ามันลามแล้วมันระบาดใครจะรับผิดชอบไม่มีคําอธิบายนะครับส่วนที่เป็นเรื่องใหญ่ในวันนี้คือเครื่องตรวจโควิดของดรทักษินนั้นรัฐบาลอังกฤษซื้อใช้ทั่วประเทศแล้วครับ คู่ขนานกับความไม่ค่อยมีประสิทธิภาพของรัฐบาลในการบริหารจัดการเศรษฐกิจหลังโควิดหรือแม้กระทั่งการนำต่างชาติเข้าไทยความสับสนซึ่งตอนนิฐานอเมริกาไปอยู่ในโรงแรมใหญ่ กลางถนนวิทยุนะครับสิ่งที่คนไทยได้ฟังแล้วน่าจะดีใจคือเรื่องเครื่องมือตรวจโควิดของดรทักษิณชินวัตรซึ่งรายการโอวิวเคยได้นําเสนอมาแล้วหลายต่อหลายครั้งว่าเครื่องมือที่เรียกว่า DNA n a s h ของดรทักษิณนั้นเป็นเครื่องมือซึ่งกําลังจะถูกใช้โดยรัฐบาลอังกฤษในการตรวจโควิด ของคนอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโควิดสูงมากเป็นอันดับต้นต้นของโลกนะครับแล้วดรทักษิณเคยสัมภาษณ์กับ BBC ไว้ว่าหากเครื่องมือดังกล่าวผ่านการตรวจด,ด้านสิทธิบัตรด้านเอกสารต่างๆที่เรียกว่า CE-marking นะครับนั่นคือการรับรองมาตรฐานสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนั้นดรทักษิณพร้อมจะให้เครื่องมือนี้เป็นประโยชน์กับคนไทยนะครับ ด้านสาธารณสุขไทยนะครับในสุดมีการเปิดเผยในเว็บไซต์ของรัฐบาลอังกฤษเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับว่ารัฐบาลอังกฤษนะครับกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษนั้นจะมีการซื้อ เครื่องตรวจ DNA นัชของดรทักษินชินวัตรไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษของสหราชอาณาจักรนะครับขอโทษทีนะครับของสหราชอาณาจักรนะครับสหราชอาณาจักรนั้นมีหน่วยงานคล้ายๆสำนักงานบัตรทองของไทยเรียกว่า NHS นะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษหรืออีกในฐานะหนึ่งคือรัฐมนตรีสาธารณสุขของสหราชอาณาจักรนะครับในแมทแฮนค็อกให้สัมภาษณ์ตอนนี้เช้านี้ว่า รัฐบาลมีมติจะซื้อ DNA n a นัชของดรทักษิณนะครับไปให้บริการในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรนะครับแล้วเครื่องมือนี้จะถูกใช้ในการตรวจโควิด COVID, นะครับประมาณ5.8ล้านครั้งทำไม DNA n a นชของดรทักษิณถึงถูก สหรัฐอาณาจักรใช้ทั่วประเทศนะครับคำตอบคืออังกฤษหรือสหราชอาณาจักรมีความกังวลว่าในเชิงฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงที่ประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักรนั้นนะครับอาจจะมีการระบาดของโควิด1 9ระลอกใหม่เช่นเดียวกับอาจจะมีการระบาดของโรคประจรําฤดูการอื่นๆเช่นไข้หวัดเพราะฉะนั้นการมีเครื่องตรวจ DNA นชของดรทักษิณซึ่งจะทําการตรวจ ให้ได้ผลในเวลาที่รวดเร็วนั้นจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้อังกฤษและสาหาราชอาณาจัจากรแยกแยะได้ออกว่าผู้ป่วยที่มีอาการเบื้องต้นคล้ายๆหวัดนั้นเป็นหวัดหรือเป็นโควิดเพราะฉะนั้นจะเป็นการแยกผู้ติดเชื้อโควิดออกจากผู้ป่วยด้วยโรคปกติ ได้ในเวลารวดเร็วซึ่งจะทําให้การควบคุมการระบาดของโควิดเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะ DNA นันของดรทักษิณนั้นเป็นการตรวจไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่แบบเร็วนะครับซึ่งจะรู้ผลได้เลยภายใน90นาทีและจะทําให้รัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลสาหรัฐอเมริกานั้นตัดห่วงโซ่แห่งการแพร่ระบาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือผลผลิตของ ดรทักษิณในการร่วมทุนกับนักวิทยาศาสตร์ด้านชีวภาพที่สำคัญของ Imperial College นั่นคือดออร์คริสทามาโซนะครับที่มีการร่วมทุนกันแล้วก็มีการพัฒนาไมโครชิปมีการพัฒนาวิทยาการด้านเทคโนโลยีจีโนมเทคโนโลยีชีวภาพด้านต่างๆจนให้กำเนิดเครื่องตรวจ DNA ที่มีขนาดกระทัดรลัด แสดงผลในเวลารวดเร็วที่เรียกว่า DNAN ็ s h นะครับซึ่งกำลังจะถูกใช้ทั่วประเทศอังกฤษโดยได้รับการซื้อโดยรัฐบาลอังกฤษนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าในเวลาที่รัฐบาลไทยนั้นกำลังกังวลกับการระบาดของโควิดลอบละลอก2ไม่ยอมให้เด็กเรียนหนังสือนะครับไม่ยอมให้หลายอาชีพทำมาหากินคนกลางคืนยังทำมาหากินไม่ได้โดยอ้างว่าโควิดจะระบาดนั้นในเวลาที่รัฐบาลกาลังจะเปิดประเทศ ผ่านนโยบาย t ร a v e l b u b b l e ให้คนต่างชาติจากประเทศซึ่งปลอดภัยเข้ามาในประเทศไทยนะครับการขอความช่วยเหลือจากดรทักษิณนะครับการขอความร่วมมือจากดรทักษิณในการเอาเครื่องมือที่เรียกว่า DN a n ็ s h ซึ่งณเวลานี้ได้รับการซื้อโดยอังกฤษโดยสาราชอาจัรไปใช้ในโรงพยาบาลในสังกัดของสำนักงานบริการสุขภาพแห่งชาติแล้วนั้นเป็นเรื่องซึ่งสามารถจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดรทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเคยประกาศไว้ในการให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าเมื่อเครื่องนี้ผ่านการได้รับเครื่องหมายมาตรฐานสุขภาพ CE-marking นั้นพร้อมจะนำเครื่องนี้มาช่วยเหลือคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไปว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับหรือแม้กระทั่งคุณอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะ เอาเครื่องมือนี้ซึ่งอังกฤษใช้กับคนอังกฤษแล้วนั้นมาใช้กับคนไทยเพื่อความรวดเร็วในการตรวจการระบาดของโควิดและเพื่อเร่งให้ประเทศไทยกลับคืนสู่ความเป็นประเทศปกติในเวลาที่รวดเร็วได้หรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่ท้ารัฐบาลเครื่องมือของคนไทยถูกอังกฤษใช้รัฐบาลจะเอามาใช้หรือเปล่ากลับมาพบกับผมสีรุค้ำไพบุตรได้ใหม่รายการโอวิวทางเพจไวส์ทีวีโอวิวยูทูบไวส์ทีวีเว็บไซต์ไวส์ทีวีดอทซีโอดอททีชลธโรัดเตาเทียมช่องต่างๆครับสวัสดีครับ